สวัสดีครับกลับมาเจอกับแบงค์กันอีกแล้วนะครับวีเปอร์กีนะครับวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนมาเดินดูนะครับช่วงเย็นที่ม.รามคำแหงนะครับมันไม่ใช่ในส่วนของมหาลัยนะครับคือจะเป็นในส่วนของสนามกีฬานั่นเองคือตรงนี้เนี่ยทุกคนเขาจะออกมาใช้ชีวิตกันออกกำลังกายกันในช่วงตอนเย็นๆทุกๆวันเลยนะครับแล้วก็ที่เนี่ยมีตลาดนัดตรงด้านหน้าด้วยนะครับมีของกินเยอะมากราคาถูกนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกคนไปดูว่าบรรยากาศที่นี่ตอนเย็นๆระหว่างช่วงพระอาทิตย์ตกเนี่ยดีขนาดไหนนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนเดินไปดูตรงฝั่งสนามกีฬาที่เป็นสนามใหญ่นะครับส่วนใหญ่คนเขาจะไปวิ่งกันตรงนั้นแต่ว่าตรงนี้ที่ผมชอบมาก็คือเพราะอะไรรู้ไหมของกินตลาดตรงด้านหน้าค่อนข้างที่จะเด็ดมากครับเพราะว่าของกินค่อนข้างเยอะเยอะจริงๆแล้วมีให้เลือกแบบทุกอย่างราคาก็ไม่แพงเลยครับพอเลือกซื้อเสร็จเราก็จะมานั่งตรงสนามหญ้าเนี่ยบรรยากาศช่วงเย็นที่นี่ก็ค่อนข้างคึกคักมากครับเพราะว่าในพื้นที่นี้คนเยอะมีทั้งพวกน้องๆนักเรียนแล้วก็คนวัยทำงานอะไรพวกนี้ครับนี่เราจะพาไปดูสนามใหญ่นะครับสนามนี้คือทุกคนเขามาออกกำลังกายคือมาวิ่งกันทุกเย็นครับที่นี่Not much people, right? Yeah? Not so many. Mm-hmm. We have a museum. Where? ตรงนี้นะครับก็จะเป็นโซนสนามหลักที่ทุกคนสามารถเข้ามาวิ่งได้นะครับฟรีนะครับที่นี่ใครอยากมาวิ่งมาวิ่งได้เลยเปิดถึงประมาณน่าจะ 2-3 ทุ่มเลยครับแล้วตรงด้านหลังนี้นะครับตรงด้านหลังตรงนี้ตรงข้างๆสนามเนี่ยก็จะมีอีกสนามนึงนะครับเป็นสนามเล็กๆค่อนข้างสวยเหมือนกันแต่เป็นมันจะเป็นฟีลแบบวิ่งในป่าอะไรอย่างนี้พอใครวิ่งเสร็จแล้วนะครับก็สามารถเดินออกไปตรงข้างนอกนะครับตรงด้านหน้าก็จะมีตลาดนัดที่ผมบอกไปหาของกินได้นะครับเดี๋ยวเราเดินไปดูตรงโซนตลาดบ้างดีกว่าไปดูของกินกันหน่อยคนค่อนข้างเยอะนะครับดูจากรถที่จอดตอนนี้เราก็ได้เข้ามาตรงโซนตลาดด้านหน้านะครับเป็นตลาดที่ค่อนข้างก็ไม่ได้แบบว่าใหญ่มากนะแต่ของกินครบอ่ะครบมากเดี๋ยวเราลองเดินไปดูแล้วกันว่ามีอะไรบ้างนะครับวันนี้ทางเดียวนะครับ4 เมตร 2 เมตรนะครับเข้าป่าแล้วครับคุณจอมคุณไหมครับตรงนี้นะครับเขาจะมีเป็นจุดคัดกรองนะครับก่อนเข้าตลาดเดินเข้ามาแล้วคนเยอะมากคนเยอะมากครับดู65ค่ะมีโปรโมชั่นมาแนะนำในวันนี้ก็คือโปรโมชั่นบูธจากไม่โปรโมทมาจัดประเด็นก็จะมีเป็นโซนแบบขายเสื้อผ้าอะไรด้วยนะครับมีหลายตอกซอกซอยมากครับเดี๋ยวเดินไปดูกันดูไปเรื่อยๆว่ามีอะไรบ้างนี่ของกินเยอะเสื้อผ้าก็มีขายเยอะนะครับราคาก็จะไม่ค่อยแพงนะครับที่นี่นี่ของกินเพียบครับ
ทุกคนดูปลาหมึกตัวนี้ you want the sauce looks nice yeah you want okay ไม้ละ10บาทอันนี้เอาวางตรงนี้เลยครับใช่ใช่เอกช่วยบ้างนะอันนี้เขาเรียกหมึกอะไรครับหมึกกล้วยจ้าหมึกกล้วยกล้วยจ้ามีตัวเล็กตัวใหญ่ตัวเองตัวใหญ่120ตัวเล็ก10บาทนะคะ10ไม้แถมไม้นึงมีโฟนะ10ไม้แถมไม้นึงใช่10ไม้แถมไม้นึงก็ทุกอย่างหน้าร้านโอเคเอาแค่นี้ก่อนแล้วกันครับเห็นมากนะทานหวานแล้วเราอ่ะทานหวานใช่ไหมใส่กันก่อนส่งมาค่ะค่ะค่ะเดี๋ยวแต่ว่าเดี๋ยวนะปุ๊บก็ให้ถามอีกไม้หนึ่งปุ๊บเอาไม้กี่ไม้แปดไม้หรอกี่ไม้อ่ะผมไม่ได้นับเหมือนกันอ๋อแล้วแปดไม้โอ้พลาดแล้วเนี่ยจะได้แม่แกะหน่อยเกือบแล้วครับแม่ค้าบอก11ไม้นะ80พอใช่ไหมโอเคครับขอบคุณนะคะทองครับขอบคุณครับเดี๋ยวเราได้ปลาหมึก1อย่างวันนี้น่าจะหาประมาณ 2-3 อย่างนะครับแล้วเดี๋ยวจะไปนั่งกินตรงลานหญ้านะครับตรงข้างหลังตลาดเนี่ยชิลมากเดี๋ยวเราไปดูอีกว่าจะมีอะไรกินอีกนะครับเดี๋ยวเดินซอยต่อไปโอ้แต่ซอยตรงนี้เป็นเสื้อผ้าดูผิดซอยครับเดี๋ยวก่อนเราต้องมาซอยนี้นะครับคอยนั่งรุมนะครับส้มตำเยอะอยู่บนส้มตำ no โอ้นี่ยำเจอปลาหมึกกันอีกแล้วครับทุกคนดูหนวดดิลูกชิ้นนะครับนี่ไม้ละ10บาททุกอย่างไม้เท่าไหร่นะครับไม้ละ10บาททุกอย่างเท่าไหร่ครับรสชาติมันจะเป็นแนวไหนครับเนี่ยคล้ายทอดมันครับคล้ายทอดมันอ๋อโอเคคล้ายๆหวานนิดนึงหวานนิดนึงใช่ไหมโอเคเดี๋ยวเราลองกินดูแล้วกันครับเดินดูเดี๋ยวสองอย่างนะครับนี่ไก่ตะไคร้ครับเอาน้ำมะพร้าวอยู่วันซึ่งเลมอนฮันนี่น้ำมะพร้าวแก้วหนึ่งครับแล้วก็มะนาวน้ำผึ้งมะนาวน้ำผึ้งมะพร้าวที่ปั่นไหมมะพร้าวเอาแบบไหนมันจะอร่อยกว่ากันเหรอพี่ปั่นก็จะต้องอร่อยกว่าปั่นใช่ไหมโอเคพี่เขาบอกว่าปั่นก็ปั่นแล้วกันแก้วหนึ่งแล้วก็น้ำมะนาวน้ำผึ้งแก้วหนึ่งใช่ครับใช่แก้วไหนเด็ดสุดมะเขือเทศมะเขือเทศเหรอแต่ผมซื้อน้ำมะพร้าวโอเคไว้ก่อนนะขอบคุณครับเรียบร้อยแล้วครับได้น้ำแล้วไปเดี๋ยวเราไปหาที่นั่งกันเพราะมันค่อนข้างจะมืดแล้วครับทุกคนดูตลาดที่นี่คือของกินราคาไม่แพงจริงๆนะครับคนละร้อยนี่กินได้หลายอย่างเลยผมบอกเลยไม่ลดให้กันเลยแล้วนะตรงนี้ก็จะเป็นคล้ายๆแบบแบกระดินนะครับตรงนี้โหอีกโซนหนึ่งก็จะเป็นโซนเสื้อผ้าแล้วครับเป็นโซนพวกเสื้อผ้านะครับ
รองเท้าอะไรพวกนี้เยอะแยะเลยคนละ10คนละ5บาทเนี่ยรอตรงนี้ก็ได้เนี่ยทำไมไม่สกินพ่อเหรอลูกมีทุกสิ่งจริงๆให้เลือกสรรนะครับคนเยอะมากจริงๆครับที่นี่เยอะจนแบบโหแน่นเลยอ่ะตลาดนี้ยังให้ฟีลแบบเดินแล้วแบบเลือกของกินกระหน่ำเลยครับถูกใจโหดูดิไปถึงนู่นเลยทุกคนเห็นปะนี่ครับทุกคนเห็นไหมที่ผมบอกว่าเขาซื้อของกินเสร็จแล้วก็จะมานั่งเนี่ยอย่างเงี้ยครับนั่งคุยกันไปเมากันไปคือลมเย็นครับที่นี่ตอนเย็นๆบรรยากาศดีนี่ทุกคนเขาก็จะนั่งจับกลุ่มกันนะครับดูเดี๋ยวเราจะไปตรงนู้นนะครับเห็นไหมนี่ตรงนี้ข้ามฝั่งไปมันจะกว้างกว่านี้ครับทุกคนดูเป็นตลาดที่ค่อนข้างใหญ่จริงๆอ่ะคือผมเดินมาจากฝั่งนู้นนะจากฝั่งข้างหลังที่ตอนแรกที่เราไปเดินกันอ่ะนี่แล้วนี่เดินมาอีกฝั่งหนึ่งของเยอะมากแล้วทุกคนเขาแบบทุกคนนั่งปิกนิกกันเลยเห็นไหมซื้อเสร็จแล้วก็นั่งกินที่นี่ครับไม่ได้กลับไปกินที่บ้านนี่นะครับเรามาถึงทางออกแล้วครับบ้านคนละครึ่งคนละครึ่งโอ้ตรงนี้ก็ยังมีของกินอีกนะครับแต่ฝั่งนี้คนจะน้อยกว่าตรงนู้นหน่อยผมก็ไม่รู้เพราะอะไรเหมือนกันตอนนี้น้ำมะพร้าวละลายหมดแล้วไม่ได้กินมัวแต่เดินเราเดินหาที่นั่งกันอยู่นะครับตอนนี้ตรงด้านหลังนี้ก็จะเป็นสนามหญ้าแบบใหญ่ๆเลยอ่ะซึ่งสามารถนั่งได้กว้างแล้วลมมันเย็นกว่าป้าเดี๋ยวเราเข้าไปตรงนี้กันดีกว่านี่ทุกคนดูตรงนี้นะครับที่เราจะนั่งกินของในซื้อมาจากตลาดนัดเมื่อกี้นะครับนี่ดูบรรยากาศครับเป็นไงเป็นไงกว้างมากเด็กจริงเฮ้ยมันจะเชื่อโอ้ทุกคนโล่งไหมดูดิโล่งจริงครับตรงนี้แหละที่ผมจะนั่งกินนะครับของอร่อยๆที่ซื้อจากตลาดนะโอเคซูมินิฟูดมาทดลองชิมอันนี้ก่อนเลยอยากชิมมากนี่ครับเขาบอกว่ารสชาติมันคล้ายๆกับทอดมันอ่ะเดี๋ยวผมลองชิมก่อนว่าเป็นยังไงนะอร่อยจริงๆนะครับทุกคนดูรสชาติจะคล้ายๆแบบทอดมันครับแล้วเห็นก้านไหมก้านนี้มันคือก้านตะไคร้นะครับดูดิอร่อยจริงครับอันนี้มาแล้ว15 บาทก็วันนี้เด็ดจริงยอมรับอร่อยรสชาติจะแบบกลิ่นตะไคร้ค่อนข้างเตะจมูกมากคือก้านตะไคร้นะครับเนี่ย You try this one already? Nice. Nice, right?เสียดายครับซื้อมาแค่2ไม้
ิ้มนี้จิ้มหวานไปหน่อยครับทุกคนอันนี้คือน้ำจิ้มเขาเด็ดจริงๆนะครับเนี่ยดูดิซื้อมาทั้งหมด8ไม้นะครับกล้วยครับนี่ What is it? กล้วย What กล้วย It just if you translate it like straight it just banana squid but I don't know like scientist name of this squid นี่ครับมึกกล้วยผมลองอ่ะแบบ tofu เนี่ยผมไม่รู้มันเหมือนไข่เลยอ่ะ it's like more but nice I like it more like they put like เหมือนเป็นไข่อ่ะครับทุกคนผมไม่รู้เหมือนกันเมื่อกี้ไม่ได้ถามเขาแต่น้ำจิ้มแซ่บมากปลาหมึกให้10เลยครับส่วนลูกชิ้นผมให้5แล้วก็ไก่ตะไคร้เมื่อกี้นะครับให้10เลยครับอร่อยจริงๆรสชาติแบบคือเขาทำเป็นจุดขายของเขาได้จริงๆนะหรือว่าใครเคยกินไก่ตะไคร้ที่อื่นอ่ะลองบอกผมบ้างนะว่าเคยกินกันหรือเปล่าหรือว่ามันอาจจะมีมาหลายๆที่แต่คือผมเพิ่งเคยเห็นไงทุกคนครับหมดนี่นะปลาหมึก80นะครับน้ำ60บาทนะครับ2แก้ว60ลูกชิ้น60ครับอันนี้แล้วก็ขนมหวานนี่นะครับอันนี้20บาททั้งหมดนี้นะครับเซตนี้ที่เราเดินตลาดทั้งหมด2คนนะครับใช้ไป240บาทนะครับทุกคนคิดว่าแพงปะถ้าเกิดใครคิดว่าแพงหรือว่ามันกำลังโอเคแล้วลองคอมเมนต์มาบอกกันบ้างนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมขอจบคลิปพาเดินเที่ยวตลาดนัดเพียงเท่านี้นะครับถ้าเกิดใครชอบก็อย่าลืมกดถูกใจแชร์ให้เพื่อนๆดูแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับยังไงเดี๋ยวเจอกันในคลิปวิดีโอหน้านะสำหรับวันนี้ขอตัวก่อนนะครับสวัสดีครับ